สวัสดีค่ะพี่น้องคนไทยนะทั่วไทยทั่วโลกแล้วเพื่อนร่วมโลกทุกท่านนะคะเชิญชวนมาร่วมกันนั่งสมาธิแผ่เมตตานะคะ3 นาที5 นาทีพร้อมๆกันค่ะตอนนี้ขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังค่ะเจริญเมตตาเยอะๆนะคะแล้วก็เจริญธาตุไฟด้วยนะคะสร้างบุญออนไลน์นะคะ9 ถึง 19 กรกฎาคมนะคะเวลา2 ทุ่ม 19 นาทีนะคะร่วมนั่งสมาธิน้อมจิตน้อมใจร่วมส่งพลังเชื่อมพลังมงคลนะคะส่งโควิดกลับบ้านนะคะสร้างจิตทรงพลังนะคะเชื่อมโยงใยพี่น้องชาวไทยนะคะส่งให้ผู้ติดเชื้อนะคะผู้เสียชีวิตผู้กำลังทุกข์ใจนะเพิ่มสติปัญญาทางธรรมเพื่อรอดปัญหาทางโลกนะคะน้อมถึงผู้มีบุญบารมีทุกๆท่านเนาะแล้วก็น้อมถึงครูบาอาจารย์น้อมถึงเทพผมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะทุกท่านทุกมิตินะฮะร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะฮะแล้วก็เพื่อนร่วมโลกนะฮะแคล้วคลาดปลอดภัยนะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะฮะคุณประภาออนมาแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะมาเชื่อมพลังกันเนาะนั่งสมาธิร่วมกันสักแป๊บหนึ่งนะคะคุณประภาออนเชิญชวนเนาะมาค่ะมาค่ะคุณประภาออน20:19 นโอเคค่ะเวลาดีงามนะคะโอเคค่ะพี่น้องค่ะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะคะทำตามกระบวนการได้เลยค่ะสมาธิร่วมกันนะคะกำลังจะบอกว่าวันนี้วันนี้คนไหนเข้ามาจะเห็นตัวเลขที่แท่งหินข้างล่างนะคะอันนี้ไม่ได้ให้หลงงมงายนะแท่งหินที่อยู่ในถ้วยจะมีตัวเลขนะคะใครเห็นเป็นตัวเลขอะไรก็ลองเก็บเอาไว้นะคะเผื่อไว้เสี่ยงโชคได้นะเป็นตัวเลขชัดมากนะคะเป็นแท่งในถ้วยนะคะแล้วก็จะมีใบหน้าที่แท่งใหญ่ด้วยนะคะโอเคอ่ะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะคุณธันธรามาร่วมนั่งพลังด้วยกันนะส่งพลังงานด้วยกันนะคะต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนทำใจให้ว่างสร้างความสมดุลของร่างกายตรวจสอบการสัมผัสรับรู้ในส่วนต่างๆของร่างกายหยุดให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วลืมอดีตตั้งแต่วินาทีที่ผ่านมาทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันปลดปล่อยพันธนาการในทุกๆเรื่องเคลียร์ในทุกสรรพสิ่งดึงกระแสความคิดกลับมาให้รู้ตัวทั่วพร้อมแผลในใจปมในใจให้ได้รับการปลดปล่อยถอดถอนวิบากต่างๆหยุดส่งผลและเริ่มขบวนการทางจิตวิญญาณจากนี้เป็นต้นไปเชิญจ้าคุณจิตน้อมใจพร้อมๆกันตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวเหล่าอเวนเจอร์ไทยแลนด์ทุกๆท่านทุกๆมิติขอตั้งสัจจะอธิษฐานบารมี
กราบขออาราธนาเมตตาบารมีรวมสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานครูบาพึ่งหลวงปู่ดู่หลวงปู่ทวดหลวงปู่มั่นหลวงพ่อพุทธหลวงปู่เหลียนและที่ไม่ได้เอ่ยนามเจ้าค่ะขอหลวงพ่อหลวงปู่เชิญจ้าคุณเจตาลัทนาบารมีรวมองค์พระพุทธเจ้าโดยตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกพระองค์บารมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตรวมบารมีหลวงพ่อหลวงปู่รวบรวมบารมีของเราทั้งหมดไปในการสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมส่งพลังเชื่อมพลังถวายพลังให้พลังในทุกๆวันคืนอธิษฐานแผ่ไปทั้ง3แดนโลกธาตุที่เกี่ยวพันกับเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลอัญเชิญเทพเทวาเทพพ่อชมท่านมาสเตอร์พรมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรทุกภพทุกภูมิโดยทั่วทั้งหมื่นแสนโกฏจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งแผ่นดินสยามและโลกใบนี้โลกของโอปาติกะและโลกวิญญาณทั้ง3แดนโลกธาตุร่วมส่งมอบถวายพลังงานมงคลล้านล้านเท่าพร้อมเพียงกันเทิงขอน้อมส่งพลังงานมงคลถึงบรรพบุรุษบรรพชนวีรชนวีรสตรีผู้กล้าน้อมถึงคุณงามความดีความกล้าหาญขอให้ท่านทั้งหลายมีสัพพะกำลังมียานบารมีสูงยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญลูกหลานเหล่าเวนเจอร์ไทยแลนด์น้อมสำนึกบุญคุณด้วยจิตอันนอบน้อมเจ้าค่ะขอขมากรรมอโหสิกรรมพร้อมๆกันไปกับคลื่นพลังงานมงคลพลังงานคริสตัลล้านล้านเท่าทั่วแผ่นดินสยามและโลกใบนี้สัพพังอาปะลาทังคะมะทะเมพันเตอุกาสะคะมามิพันเตหากข้าพเจ้าบอกชื่อตนเองนะคะจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันต์ทุกๆพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตจะกรรมังอสันจิตจะกรรมังคะมันตุเมอโหสิกรรมังภาวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาทั้งหลายกับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันไลและอุปปัตวันอันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงเกิดสำเร็จพันเทินนิพพานังปัจโยโหตุสาธุสาธุมหาบารมีทวีโชคอเวนเจอร์ไทยแลนด์สำเร็จสำเร็จสำเร็จเจ้าค่ะเชิญค่ะคุณจิคุณเป๋าตัง
คุณประภาอ่อนคุณทันดาราก่อนที่จะแผ่เมตตาให้ได้ผลสูงสุดการแผ่เมตตาต้องลดโทสะให้หมดนึกถึงพลังแห่งความเมตตาให้มากที่สุดคิดถึงศีลณปัจจุบันให้พร้อมเต็มกำหนดพลังแห่งความเมตตาให้แผ่กระจายออกทางลิ้นปี่ไปให้ทั่วทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต่ำเบื้องสูงไปในทุกๆมิติด้วยคำว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดและก่อนที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ได้ผลสูงสุดทำใจให้สะอาดลดละความโลภความโกรธความหลงในใจนึกถึงพลังแห่งบุญกุศลที่สั่งสมมาให้มากที่สุดคิดถึงศีลณปัจจุบันให้พร้อมเต็มกำหนดพลังแห่งกุศลผลบุญให้แผ่กระจายออกจากวางคิ้วไปให้ทั่วทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต่ำเบื้องสูงไปในทุกๆมิติด้วยคำว่าข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทอญขอกราบอาราธนาบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ทรงอุบัติขึ้นมาโปรดเวนยสัตว์ให้รับรู้ธรรมตามพระองค์ท่านขอบารมีของพระอัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพรหมและเทวดาทั้งหลายบุญกุศลที่เธอทั้งหลายได้กระทำมานับอสงไขยไม่ถ้วนทั้งบุญเก่าและบุญใหม่และบุญที่ข้าพเจ้ากระทำมาจงมาเป็นพลวัตปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เธอทั้งหลายจงอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์พูนผลไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติคำว่าไม่ดีไม่ได้ไม่รู้ไม่สำเร็จจงอย่าได้เกิดแก่พวกเธอทั้งหลายตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญสาธุสาธุเจ้าค่ะท่านทั้งหลายพี่น้องมีเข้ามาเพิ่มเติมเนาะขอเอ่ยชื่อนะฮะอาจารย์อะไรนะคุณแม่วันคุณสิริวันหลายวันนี้นะคุณแม่วันคุณจีชีวิตใหม่มหาเศรษฐีมั่งคั่งนะฮะแล้วก็ใครนะเมื่อกี้มณีรัตน์มณีรัตน์คุณเป่าตังคุณประภาออนนะฮะคุณทันดาราเอ่ยชื่อโคกันหมดยังเดี๋ยวเราจะคุณจิตนะเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิพร้อมๆกันนะฮะด้วยบทปกิจจสมุปบาทของท่านมาสเตอร์2รอบนะฮะเป็นเวลา3นาที53วินาทีนะฮะพี่น้องนั่งสมาธิแล้วก็กำหนดนะฮะเจริญเมตตาเยอะๆนะฮะแล้วก็แผ่ไปถึงโควิดแผ่ไปถึงเพื่อนร่วมโลกของเราต้องที่เขาเจ็บป่วยเนาะคือเอาอันแรกอ่ะเอาให้ตัวเราด้วยแล้วก็ส่งให้ครอบครัวของเราทุกๆมิติก่อนนะเอาครอบครัวเราก่อนแล้วก็แผ่ออกไปเนาะจังหวัดของเราประเทศของเราแล้วก็เพื่อนร่วมโลกนะฮะแล้วก็ถ้าเจริญธาตุไฟด้วยตอนเจริญธาตุไฟตอนที่เราจะขึ้นน่านฟ้านะทุกคนก็มโนมยัตตาตามที่เราเคยทำเนาะแล้วก็แผ่พลังลงมาข้างล่างนะฮะโอเคจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะฮะที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพ
พราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งปวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะอายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขารสังขารจะดับไปได้เพราะดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ใคร่ครวญองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เทอญท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งปวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะอายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขารสังขารจะดับไปได้เพราะดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ใคร่ครวญองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เทอญสาธุสาธุเจ้าค่ะพร้อมนะคะพี่น้องกำหนดนะกำหนดมโนวิญญาณตาคือน่านฟ้าด้วยกันลอยไปอยู่เหนือน่านฟ้าประเทศไทยอยู่เหนือโลกใบนี้เพื่อส่งมหาพลังมหากุศลสร้างมหาบารมีร่วมกันขยับมือเข้าออกช้าช้าเบาเบาช้าช้า1 2 3ไปความคิดเป็นแรงขับแรงส่งในครั้งแรกลอยตัวแล้วให้ใช้ความรู้สึกให้มากที่สุดนะคะตอนนี้อยู่น่านฟ้าแล้วนะกำหนดจิตนะโน้มพลังขอส่งพลังทั้งหมดเหล่าอเวนเจอร์ไทยแลนด์เพื่อช่วยเหลือโลกใบนี้ในทุกๆมิติโดยเฉพาะประเทศไทยวันนี้เราจะแผ่พลังไปยังพระแม่ธรณีซึ่งมีบุญคุณมากมายเหลือคณานับเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการที่ทำให้ต้นไม้งอกงามอาหารของพืชคนสัตว์ล้วนมาจากพระแม่ธรณีของเสียมากมายที่พระแม่ธรณีทำร้ายให้กับเราของดีมากมายที่พระแม่ธรณีประทานให้กับเราพระแม่โพธิ์ศพเองยังต้องพึ่งพาพระแม่ธรณีในการสร้างความอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญญาหารฉะนั้นวันนี้คืนนี้วินาทีนี้เชิญพี่ๆน้องๆเหล่าอเวนเจอร์ไทยแลนด์
น้อมใจส่งพลังแด่พระแม่ธรณีพลังงานมากมายมหาศาลเหลือเกินพี่น้อง1 2 3ขออีกครั้งแรงๆโดยเฉพาะประเทศไทย1 2 3อีกครั้งสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พืชคนสัตว์สิ่งของที่พี่น้องนึกได้ระลึกได้คิดถึงได้นะตอนนี้1 2 3ขยับมือเข้าออกช้า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 แล้วค่อยเคลื่อนตัวลงมาเคลื่อนกายพลังลงมา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 กลับมาอยู่ที่เดิมกลับมาอยู่ที่บ้านของตนเองหลับตาไว้ก่อนนะหลับตาไว้ก่อนนะแล้วสักพักค่อยๆลืมตาขึ้นมานะค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเม้นอารมณ์ความรู้สึกของมหาบารมีครั้งนี้ด้วยกันค่ะสาธุสาธุสาธุด้วยเดชะผลบุญแห่งการปฏิบัติดีทำดีเพียรร่วมใจเปิดสถานีพลังงานคริสตัล1,000 เท่า5,000 เท่า10,000 เท่า100,000 เท่าล้านเท่ารวมเป็นมหาพลังงานล้านล้านเท่าทั่วทั้งประเทศไทยและโลกใบนี้อานิสงส์ที่เราทีมอเวนเจอร์ไทยแลนด์ร่วมส่งพลังเชื่อมพลังถวายพลังมอบพลังให้พลังงานดีๆ24 ชั่วโมงตลอด2 ปี1 ปี6 เดือน3 เดือน1 เดือน1 สัปดาห์หรือแม้แต่1 วันถือเป็นมหามงคลมหากุศลยิ่งนักขอให้ค้ำชูอุดหนุนคุณบิดามารดาน้อมถวายสมเด็จองค์ปฐมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหากษัตริย์พระราชินีราชวงศ์ทุกๆพระองค์พระสยามเทวาธิราชโคบาพึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานผู้มีพระคุณญาติกาบรรพบุรุษครูอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านมาสเตอร์เทพชนเจ้ากรรมนายเวรทุกๆดวงจิตดวงวิญญาณทั่วสากลโลกสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีศัตรูทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งในชาติปัจจุบันอดีตชาติทุกภพทุกชาติเพื่อนสนิทเพื่อนสรรพสัตว์น้อยใหญ่พระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากรุงพาลีแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโพศพพญายมราชท่านท้าวสักกะเทวราชนายนิรยาบาลทั้งหลายท้าวจตุโลกบาลทั้ง4สิริคุตอมาตย์ชั้นจตุมหาราชิกาเบื้องบนสูงสุดจนถึงพวกภพเบื้องล่างต่ำสุดตั้งแต่โลกันตมหานรกอเวจีขึ้นมาจนถึงโลกมนุษย์สุดรอบขอบจักรวาลอนันตจักรวาลคุณพระศรีรัตนตรัยเทพพยดาทั้งหลายมหาเทพมหาพรหมมหาเทวีมหาเทวาตลอดทั้งอินพรหมยมยักษ์กุมพันธ์คนทันนาคาพยาคุธบรมครูปู่ฤาษี108 พระองค์พระเพลิงพระพรายพระพิรุณศาลหลักเมืองทุกๆจังหวัดเจ้าพ่อเจ้าแม่ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชะผลบุญของข้าพเจ้าและทีมอเวนเจอร์ไทยแลนด์น้อมถวายพลังงานเป็นอนิสงส์ให้ท่านเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยฉับพลันด้วยเทอญและขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่สร้างกรรมดีปฏิบัติดีมหามงคลเป็นประจำส่งผลให้ท่านครอบครัวบุตรหลานสามีภรรยาบริวาร
มีความสุขสุขภาพแข็งแรงธุรกิจการงานการเงินเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกๆประการมั่งมีทวีโชคมั่งคั่งร่ำรวยโดยฉับพลันสาธุสาธุสาธุมั่งมีทวีโชคทุกท่านนะเจ้าค่ะโอเคจบภารกิจแล้วพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนนะฮะที่เข้ามาร่วมกันนะฮะแผ่เมตตาเนาะสมาธิพร้อมๆกันแล้วก็แผ่เมตตาพร้อมๆกันโอเคจบภารกิจแล้วพี่น้องสละเวลากันสักแค่วันละแป๊บเดียวเนาะก็แทมก็จะเริ่มตอน 20:19 นาทีเนาะแล้วก็นี่ประมาณ 20:00 ตอนนี้ก็คือ 20:41 นาทีนะสาธุบุญนะครูแม่วันคุณจินะมณีรัตน์นะสาธุสาธุนะขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามากันแบบสดๆเนาะขอให้ได้ตัวเลขจากเครื่องนะคนไหนมานะฝากตัวเลขด้วยฝากตัวเลขไปด้วยนะเผื่อได้ตัวเลขหน้าจอไปนะขอทุกคนโชคดีเนาะโชคดีมีความสุขนะฮะโอเคไปแล้วนะแยกย้ายกันเนาะสาธุสาธุสาธุทุกคนนะขอบคุณนะฮะก็เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมานะนั่งสมาธิกันอย่างเงี้ยค่ะวันละแป๊บนะแล้วก็แผ่เมตตานะแล้วก็มโนมยตาขึ้นน่านฟ้าส่งพลังมาเนาะแต่ส่วนหนึ่งอ่ะพี่น้องเราต้องเชื่อมกันเองนะทุกคนเวลาเข้ามาเนี่ยก็ต้องกำหนดนะกำหนดแล้วก็เชื่อมกันเองแล้วก็ทั้งวันของเราเนี่ยอย่าลืมนะฮะอย่าลืมเจริญสติปัฏฐาน4นะฮะอันนี้นะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเนี่ยต้องเจริญสติอย่างเงี้ยให้รู้ตัวทั่วพร้อมเรื่อยๆนะพี่น้องค่ะก็เป็นบุญกุศลก็ตัวแตมเองก็ยังต้องทำกันอยู่ตลอดเนืองๆเนาะก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้ความเพียรนะเราก็ต้องเข้าใจทุกคนในสภาวะยิ่งถ้าตกงานนะสภาวะอะไรก็แล้วแต่ที่มันสภาวะที่มันไม่ใช่ขัดสนในหลากหลายเรื่องราวจำเป็นมากๆที่ต้องเจริญสติปัฏฐาน4นะเพราะงั้นแล้วเราจะต้องเจริญสติตลอดนะรู้กายเวทนาจิตธรรมตรงนี้สำคัญมากๆนะขอพี่น้องทำเลยเดี๋ยวทุกๆเช้านะไม่ใช่ทุกๆเช้าจริงๆอ่ะทุกๆเช้าเนี่ยเราก็ต้องเตือนตัวเองแหละว่าเอ้ยวันนี้ฉันตั้งใจเจริญสติเจริญทุกคนเข้าใจสติปัฏฐาน4แล้วเนาะกายเวทนาจิตธรรมด้วยเนาะทุกคนเข้าใจแล้วเนี่ยก็คือมันทำได้ตลอดเวลาไงเออแต่เราก็อาจจะตั้งใจตั้งแต่เช้าจรดเย็นตอนนี้ก็ตั้งใจได้นะก่อนเราจะนอนอีกพอจะนอนเนี่ยก็กำหนดนอนไปด้วยสภาวะที่รู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็นอนไปด้วยสติของเรานี่แหละเนาะเจริญภาวนากันไปเรื่อยนะพี่น้องค่ะก็หลายๆคนอาจจะทำดีอยู่แล้วนะก็ทำดีต่อไปนะส่วนใครที่ยังไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้เจริญยังไม่ได้เข้าใจสติปัฏฐาน4บอกเลยว่าสำคัญมากๆนะวันนี้ต้องให้ทุกคนเราเนี่ยต้องเข้าใจสติปัฏฐาน4แบบด้วยสภาวะนะฮะด้วยสภาวะแต่ไม่ใช่แค่การอ่านนะวันนี้ทุกคนเนี่ยจะแก้กรรมได้ทุกคนมีกรรมในสภาวะที่เป็นโควิดนะในสภาวะที่เราต้องเจอสภาวะโควิดด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่ไม่เจอเว้นแต่ว่าจะติดหรือไม่ติดเชื้อเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะให้รอดพ้นนะถ้าตอนนี้คนไทยทุกคนสมมุตินะนี่จะตามสมมุติเฉยนะถ้าตอนนี้คนไทยทุกคนเนี่ยเจริญหรือว่าเข้าใจสติปัฏฐาน4แล้วรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมตลอดได้มากที่สุดอะตั้งแต่ตื่นนอนยันนอนเนี่ยแล้วทำได้ที่สุดทั่วทั้งแผ่นดินสยามเนี่ยหายเลยโควิดหายเลยแต่คือมันเป็นสภาวะธรรมไงเออเพราะงั้นโควิดเขาก็เป็นสภาวะหนึ่งเหมือนกันแต่คราวนี้มันไม่เป็นแบบนั้นนะพี่น้องตอนนี้คือคนไทยโดยส่วนใหญ่แล้วพอจิตตกอะเนาะเขาก็ปล่อยอารมณ์ลบกันออกมานี่เราเข้าใจมากมากเลยเพราะงั้นถ้าใครรู้แล้วนะคะว่าการแก้กรรมเนี่ยคือการกรรมฐานคือแบบว่าไม่ต้องมานั่งสมาธิแบบโหเป็นชั่วโมงเดินจงกรม3ชั่วโมง4ชั่วโมงแต่จิตไม่อยู่กับร่องกับรอยอย่างเงี้ยจิตฟุ้งซ่าน
จิตกลายเป็นโคป่าที่ไม่ได้ผูกเชือกเอาไว้อยู่กับหลักกับตอเขาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะงั้นแล้วการเจริญสติปัฏฐาน4แบบเนืองๆเรื่อยๆตลอดเวลาที่เรานึกได้อันนี้จะเป็นสภาวะที่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้อันนี้คือการแก้กรรมที่ถูกต้องที่สุดเลยพี่น้องอันนี้ฝากไว้นะฮะคนไหนที่ยังไม่ค่อยได้เข้าใจสภาวะของสติปัฏฐาน4นะฮะก็คือการรู้ตัวทั่วพร้อมเหมือนที่มาสเตอร์สอนและมาสเตอร์ท่านสอนเป็นภาษาง่ายๆแล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองเนาะโอเคค่ะฝากไว้นะคะก็ขอทุกคนฮะขอให้ได้ตัวเลขวันนี้เพราะว่าถ้วยทุกคนแคปอันนี้ไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้วยนี้จะไม่มีแล้วนะถ้วยที่มีตัวเลขขึ้นนะเห็นถ้วยข้างหน้าไหมจะมีตัวเลขขึ้นนะแคปไว้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้วยนี้จะไม่อยู่แล้วจะเอาถ้วยนี้ออกเพราะที่แต้มต้องไปทำภารกิจอื่นนะหินนี้ก็ต้องเอาออกนะหินนี้เดี๋ยวมาวางให้ใหม่แต่ว่าตัวเลขไม่แน่พรุ่งนี้จะขึ้นตัวนี้หรือเปล่านะคะโอเคไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเลข5นี้เขาก็จะมาตลอดนะโอเคไปนะไปนะสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วที่แท่งใหญ่ก็มีใบหน้าเดี๋ยวเล่าความฝันแป๊บนึงเมื่อคืนแสดงฝันเห็นเนี่ยเห็นเด็กอ่ะเห็นเด็กเห็นท่านกุมารอินแบบเป็นเห็นท่านกุมารอินแบบก๊อปปี้หลายเป็นหลายองค์อ่ะพี่น้องเห็นกุมารอินอ่ะเล่นว่าเล่นกันอยู่ที่บ้านเนี่ยหลายองค์มากนะก๊อปปี้อ่ะตัวท่านก๊อปปี้หลายองค์อ่ะนะก็เดี๋ยวท่านก็แจกจ่ายไปแต่ละบ้านแล้วท่านก็ไปเล่นอยู่บ้านพี่น้องด้วยนะแคล้วคลาดปลอดภัยแคล้วคลาดปลอดภัยทุกๆคนนะคะจากคุณแม่วานสาธุสาธุค่ะคุณธันดาราคุณจิคุณเป๋าตังนะฮะมณีรัตน์โอเคสาธุสาธุค่ะ